ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ปิตุคอนวันนี้เราก็มาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟฮาร์มอนีชาร์ตนะคะซอฟต์แวร์ฮาร์มอนีชาร์ตสามารถเล่นหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของฮาร์มอนีชาร์ตบ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คือวันที่เท่าไหร่ละวันที่18นะคะเดือน12นะคะวันศุกร์พรุ่งนี้กับวันเสาร์อาทิตย์นอกตลาดก็คือไม่เปิดเลยพี่ๆทุกคนถ้ามีเวลาว่างๆนะคะก็สามารถทำการบ้านเข้ามาศึกษากันก่อนได้เลยนะคะแล้วถ้าเป็นวันศุกร์นะคะแม่ก็จะชอบมาดูกราฟอยู่ที่ Weekly Chart ก่อนแล้วค่อยไปวิเคราะห์ที่ Daily Chart นะคะอันนี้คือหลักการมาจากปริยัติการลงทุนของ Homely เนาะปริยัติการลงทุนของ Homely คือ Index First แล้ว Stock Next ก็คือเราเล่นหุ้นนะคะต้องมาพยายามมาวิเคราะห์ Index ก่อนแล้วค่อยไปวิเคราะห์หุ้นของเรานะคะอย่างเช่นถ้าช่วงระยะเวลานี้นะคะแม่ก็แนะนำสมาชิกก็คือต้องมาดูตลาดเอ๊ะทำไมต้องดูตลาดนะคะเราถึงจะรู้ต้องการเลือกหุ้นแบบไหนเหมาะกับตลาดปัจจุบันนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มาดูตลาดเราก็จะไม่รู้ตกลงช่วงนี้เราต้องการเลือกหุ้นแบบไหนนะคะแล้ว2ก็คือ long term first แล้ว short term next ถ้าปกตินะคะหุ้นที่เราเล่นมาบ่อยนะคะไม่ต้องไปดูที่ weekly ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าหุ้นตัวไหนที่เราเพิ่งเข้ามาซื้ออยากจะซื้อหุ้นตัวไหนนะคะสามารถไปดูที่ weekly chart ก่อนก็คือดูระยะกลางของหุ้นตัวนี้ไปยังไงบ้างก่อนแล้วค่อยไปวิเคราะห์ที่ daily chart อย่างนี้ความสำเร็จก็จะได้สูงกว่านะคะแล้วถ้าที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่weekly chart ของ Index ไทยก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้า weekly chart แม่จะใช้ฟังก์ชัน Homely Ringbox มาวิเคราะห์มากกว่านะคะ Homely Ringbox นะคะอาทิตย์ที่แล้วมีอธิบายได้ใช้ที่ฟังก์ชันนี้ใน weekly chart เนาะมาดูนะคะทางไมตรงนี้เขาไปได้ค่อนข้างเร็วนะคะอยู่ที่นี่นะคะระหว่างเส้นสีเหลืองกับเส้นสีน้ำเงินนะคะอย่างนี้ก็จะเรียกว่าช่องว่างวิเคราะห์หุ้นนะคะก็จะมี4ปัจจัย1คือท่านเทียนนะคะpoints นะคะ2ก็คือ volume 3ก็คือเวลา4ก็คือ space ก็คือช่องว่างเรามาดูนะคะอันนี้ใช้ Homely Ringbox ก็จะสามารถดูช่องว่างของหุ้นตัวนี้ได้นะคะอย่างเช่นถ้าอินเด็กซ์ไทยระหว่างเส้นสีเหลืองกับเส้นสีน้ำเงินที่นี่ก็จะเรียกว่าช่องว่างที่ตลาดที่เขาสามารถขึ้นได้แล้วก็เกิดช่องว่างที่สามารถไปได้ง่ายเพราะว่าระหว่างเส้นสีเหลืองกับเส้นสีน้ำเงินก็คือไม่ค่อยมีเส้นไม่มีเส้นกรณีอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาโอกาสที่จะไปก็จะง่ายกว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้แม่จะพูดช้าๆนิดนึงนะคะถ้าปัจจุบันนี้นะคะก็คือท่านเทียนอยู่ที่ weekly chart ของ Index ไทยนะคะเจอเส้นสีน้ำเงินเลยก็คือถ้าที่นี่เนาะอยู่ที่ weekly chart จะเจอแนวด้านที่สำคัญมากก็คือสีขาวเลยอยู่ที่นี่ก็ยังมีช่องว่างนิดนึงอยู่แต่ก็คือโอกาสที่เขาอยากจะไปก็คือจะติแนวด้านตรงเส้นสีขาวนะคะแล้วถ้าฟังก์ชันที่ข้างล่างนะคะชื่อ DE ฟังก์ชันที่ข้างล่างนะมีแท่งสีแดงกับแท่งเขียวชื่อ DE ดูเงินทุนไหลเข้ากับเงินทุนไหลออกนะคะปัจจุบันนี้ยังเป็นแท่งสีแดงอยู่แท่งสีแดงก็หมายความว่าเป็นเงินทุนไหลเข้าอยู่นะคะเดี๋ยวแม่จะเปิดเข้าซอฟต์แวร์ Homely Chart ใน PC ให้ดูรายละเอียดการอีกทีนึงนะคะแล้วถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟแบบนี้นะคะก็สามารถสแกน QR Code ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะซอฟต์แวร์ของเราชื่อ Homely Chart นะคะโอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวแม่เปิดเข้ามาอันนี้ก็จะเป็น Homely Chart ใน PC เข้ามาแล้วที่เมื่อกี้ที่แม่เคยนักดูแท่นเทียนนะคะอย่างเช่นถ้าแท่นเทียนจากเครื่องนะคะอย่างเช่นแท่งนี้เนาะแท่งนี้เปรียบเทียบกับแท่งสุดแท่งที่แล้วนะคะแท่งแดงแท่งนี้เขาก็ยังลงอยู่เลยก็คือถ้าจากแท่งเทียนที่ครึ่งแท่งนี้กับแท่งนี้นะคะมาดูนะคะแท่ง1 2 3 4 5 6 7วันนะคะย่อลงมาก็คือ7แท่งนะคะแล้วย่อลงมา1แท่งแล้วถ้าปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะ1 2 3 4 5 6 7ก็7วันขึ้นมา1แท่งนะคะเลยก็เถอว่าก็คือเป็นกรณีที่คล้ายๆกันนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าเหมือนกันนะคะแล้วเรามาดูที่ DE ที่เมื่อกี้พูดถึงแท่งสีแดงคือเงินทุนไหลเข้านะที่นี่เงินทุนไหลเข้าที่ตรงนี้ก็ยังเงินทุนไหลเข้าอยู่
เลยก็เถอว่าถ้าอยู่ที่วีลี่ช้างเงินทนยังไหลเข้าเถอว่าโอกาสยังมากกว่าความเสี่ยงนะคะแต่ก็คือทางไม้ที่นี่ก็คืออาทิตย์นี้นะคะโยกลงมาแล้วตลาดไม่ค่อยครึ่งเนาะเราสามารถเปิดดูที่ฮอมลีลึงเบอร์นะที่นี่ฮอมลีลึงเบอร์เขาก็จะติแนวด้านที่ตรงเส้นสีขาวเส้นสีขาวคือ1540ประมาณแถวๆนี้แหละ1540นะคะก็คือเป็นแนวด้านที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับวีลี่ชานะคะเพราะว่าเส้นสีขาวเป็นตัวระยะยาวถ้าระยะเวลายิ่งยาวเขาก็จะเป็นแนวต้านหรือว่าแนวรับที่ยิ่งสำคัญเลยถ้าแนวต้านที่แนวต้านถัดไปนะคะก็คือเส้นสีขาวคือ1540แถวๆนี้นะคะแล้วถ้า CD เปิดเอาออกคำเรียกลืมเบาก่อนนะแล้วถ้า CD แนวด้านที่เยอะนะคะลองดูคืออยู่ที่ขอบแคมไนน์นะคะแนวด้านที่เยอะก็CD นะคะที่ค่อนข้างยาวก็ประมาณแท่งนี้แท่งสีน้ำเงินตรงนี้เนาะระยะสั้นๆระยะสั้นๆก็คือสำหรับอาทิตย์หน้าลองดูอาทิตย์หน้าคืออยู่ที่ไหนก็ประมาณคือ 1,500 ก็ยังไม่ผ่านเลยปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่ผ่าน 1,500 ก็คืออาทิตย์นี้มีวันนึงที่อยากจะถึง 1,500 แต่ปิดไม่ได้เนาะก็คือตอนตลาดปิดย่อลงมาแล้วแล้วถ้าตรงนี้ก็หมายความว่าเขาแนวด้านก็คือสำหรับอาทิตย์หน้าก็คือ 1,500 เงินทุนยังไหลเข้าอยู่เลยเถอว่าอยู่ที่วิลิชาความเสี่ยงก็ยังไม่ได้แปะสูงมากนะคะแต่เขาก็คือมีแนวต้านอยู่ที่ตรงฮอมลีลึงเบิลตรงแถวๆนี้ด้วยนะคะก็คือเราพยายามติดตามสัญญาณดูไปก่อนก็โอเคแล้วนะคะก็เถอว่าก็คือตลาดเครื่องมาหลายวันแล้วหลายอาทิตย์แล้วนะคะตอนที่เขาโยนลงมาก็เป็นเรื่องปกตินิดนึงไม่ได้แปะน่ากลัวมากนะคะตลาดก็คือยังน่ากลัวไม่ได้อย่างที่เราคิดนะคะแล้วถ้าบอกว่าช่องว่างช่องว่างก็คือตรงเส้นสีขาวใต้ขาวทะลุครึ่งเส้นสีขาวก่อนเราค่อยไปวิเคราะห์ต่อไปก็ได้นะคะเลยพี่ๆทุกคนสามารถติดตาม YouTube ของมาติดตาม YouTube ของแมรี่ลี่เลยนะคะแล้วกลับมาดูที่ไตลี่ที่เมื่อกี้ที่เราดูวีลี่ชาไปแล้วนะคะเลยตอนนี้เราสามารถกลับมาดูที่เดลี่ชานิดนึงถ้าเดลี่ชานะคะที่แม่ชอบใช้ช่วงระยะเวลานี้นะคะที่แม่ใช้บ่อยก็คืออยู่ที่ S แล้วนี้ก็จะมีฟังก์ชันไทชีซิงแนลอันนี้ก็จะคือไทจีนะคะที่เมืองจีนก็จะมีไทจีนะคะเลยถ้าพูดถึงไทจีก็คือจะพูดถึงยิงหยางยิงหยางก็คือใช้แท่งเหลืองกับแท่งน้ำเงินอันนี้เทียบกันหยิงหยางเลยนะคะถ้าใช้คังผู้ของ technical ก็คือoverbought กับ oversold นะคะแล้วถ้าที่นี่ครึ่งแท่งสีเหลืองมาปล่อยมากครึ่งมาหลายแท่งเนาะนะที่นี่1แท่ง2แท่ง3แท่ง4แท่งนะคะถ้าทางไม้ที่นี่ครึ่งแท่งสีเหลืองก็หมายความว่าที่นี่คือเกิด overbought นะคะเลยที่หลังถ้าตลาดจับไปได้หรือไปไม่ได้สามารถลงมาติดตามดูสามารถทะลุครึ่งได้ไหมหรือว่าทะลุลองนะคะณที่นี่เนาะที่2ครั้งนี้นะคะเขาก็คือทะลุครึ่งได้เลยก็คือตลาดไปต่ออีกที่นี่ทะลุครึ่งได้เลยตลาดไปต่ออีกเลยถ้าครั้งนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะรู้ตลาดเล่นได้อีกนะคะก็คือไปได้อีกก็ต้องรอให้เขาทะลุครึ่งแนวต้านตรงประมาณ 1,500 ที่เมื่อกี้พูดถึงแหละนะคะอันนี้ก็คือที่ติดตามไทชิในไดลี่ชาร์ตแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นถ้าปี2020เหมือนกันปีนี้เนาะเดือนวันที่10เดือน6นะคะก็คุยครึ่งมาแท่งสีเหลืองถ้าหลังจากที่เขาครึ่งแท่งสีเหลืองไม่คุยทะลุครึ่งเลยก็เลยเราก็จะรู้ที่นี่ก็จะเป็นแนวต้านสำหรับตลาดเลยตอนนี้ก็เหมือนกันสมมุติว่าถ้าลงผ่านละเราก็ต้องระวังแต่ที่นี่ยังไม่ได้ลงผ่านยังอยู่ที่ช่วงอยากจะเลือกอีกถ้าทะลุครึ่งก็จะหมายความว่าตลาดไปครึ่งได้อีกถ้าทะลุลองก็ต้องระวังตลาดมีโอกาสลงนะคะเลยถ้าที่เดลี่ชาร์ตนะคะสามารถใช้ช่วงนี้เนาะระยะสั้นๆ สามารถใช้ไทชิมาติดตามดูก่อนทะลุครึ่งไทชิแล้วค่อยวิเคราะห์ต่อไปเลยพี่ๆทุกคนก็คือติดตาม YouTube ของแม่ทุกวันจะได้อัปเดตตลาดได้นะคะที่นี่เนาะทะลุครึ่งละเราค่อยมาวิเคราะห์ต่อต้องทำยังไงต่อเลยปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงก็คือที่มองหาทิศทางอยู่ก็คืออยู่ที่ช่วงลังเลอยู่ตกลงอยากจะครึ่งตอนหรือว่าลองหรือว่าไซด์เวย์ต่อไปยังไม่ได้เลือกทิศทางเลยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเลยเราก็ต้องอยู่ที่ช่วงมองหาตลาดนะคะก็คือลงติดตามตัวไว้เขาจะทะลุครึ่งหรือว่าไซด์เวย์ต่อไปหรือว่าลองนะคะแล้วถ้า
ฟังก์ชันที่ข้างล่างก็คือเงินทุนไหลเข้ากับไหลออกฟังก์ชันนี้เนาะไอปัจจุบันนี้เป็นแท่งสีเขียวแท่งสีเขียวก็หมายความว่าคืออะไรเงินทุนไหลออกระยะสั้นๆเงินทุนไหลออกเลยเขาอยากจะทะลุก็ยังไม่ได้ง่ายขนาดนี้เนาะไออยากจะทะลุก็ไทชีแท่งสีเหลืองก็ต้องมีเงินเข้ามาแต่ตอนนี้เงินไม่ได้เข้ามาเลยเราก็ต้องระวังนิดนึงติดตามดูไปเรื่อยๆก่อนเนาะอันนี้ก็คือถือว่าระยะสั้นก็คือสัญญาณยังไม่ชัดนะคะเลยถ้าสัญญาณไม่ชัดแจ้งเราก็ต้องระวังความเสี่ยงของตลาดในระยะสั้นๆนิดนึงนะคะโอเคอันนี้คือตามฟังก์ชันของ Homoly ที่วิเคราะห์กราฟอินแต่อยู่ที่ Weekly Chart กับ Daily Chart ด้วยถ้าพี่ๆทุกคนสามารถชิดทุกคนนะคะเราสามารถเปิดอินดี้มาติดตามไปเรื่อยๆจะก็คือความเสี่ยงมาแล้วหรือว่าออกกลับมาแล้วก็ตามอินดี้ไปได้เลยนะคะโอเคเนาะอันนี้คืออยู่ที่ Daily กับ Weekly แล้วตอนนี้นะคะมาดูหุ้นกันเลยนะคะถ้าหุ้นที่พรุ่งนี้ที่แม่พูดถึงปล่อยก็คือบิวปั้นบูนะคะปั้นบูหุ้นตัวนี้แม่ก็ได้กำไรเยอะนะไม่รู้พี่ๆทุกคนได้กำไรเยอะหรือเปล่าแต่แม่รู้สมาชิกได้กำไรกันเยอะเหมือนกันนะคะเลยพี่ๆทุกคนที่ติดตาม YouTube ของแม่อ่ะได้หุ้นตัวนี้บ้างไหมถ้าไม่ได้นะคะก็หมายความว่าก็คือเราไม่มีกราฟเราก็จะไม่ค่อยกล้าซื้อขายนะคะเพราะว่าถ้าที่แม่พูดถึงปล่อยฟังก์ชันแม่หุ้นตัวนี้นะคะที่แม่ใช้ Homoly Ringball มาซื้อด้วยไม่ใช่มาซื้อด้วยก็คือซื้อตาม Homoly Ringball นะคะก็คือตอนที่เขาทะลุเส้นขาวประมาณแถวๆนี้แต่หุ้นตัวนี้นะคะที่แม่ซื้อเพิ่งมาหลายครั้งนะคะซื้อเพิ่งมาประมาณมี3ครั้งมั้งเลยพี่ๆทุกคนลองดูนะคะนะหุ้นตัวนี้ทำไมแม่กล้าซื้อเยอะนะคะเพราะว่าที่ช่วงนี้ที่แม่ก็พูดถึงปล่อยฟังก์ชัน CDฟังก์ชัน CD แท่งสีน้ำเงินฟังก์ชันนี้นะคะสามารถช่วยเราดูแนวต้านกับแนวรับได้แล้วดูช่องว่างของหุ้นตัวนี้ที่จะไปได้ง่ายหรือว่าไปได้ยากก็คือใช้ฟังก์ชัน CD มาดูได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้นะคะทำไมอยากจะซื้อเยอะหรือว่าก็คือสมาชิกซื้อกันเยอะนะคะเพราะว่าที่สอนมาวิธีที่สอนมานะคะ CD ถ้าแท่งสีน้ำเงินค่อนข้างน้อยหรือว่าก็คือแท่งสีน้ำเงินกับแท่งสีน้ำเงินห่างกันนะคะก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้มีช่องว่างเยอะนะคะแล้วถ้าอย่างเช่นถ้าปั้นปูหุ้นตัวนี้ถ้ามาถึงตรงนี้เขาก็จะลำบากมากขึ้นละถ้าทำไมตรงนี้เขาลำบากก็คือเครื่องยากที่นี่ทำไมมาถึงตรงนี้ยากเพราะว่าเขาแท่งสีน้ำเงินค่อนข้างยาวใช่ไหมคะแล้วแท่งสีน้ำเงินก็เยอะด้วยเลยก็หมายความว่าถ้าหุ้นตัวนี้ถ้าจะมานะคะถ้ามาถึงนี่ก็จะลำบากแต่ถ้าอยู่ที่ระหว่างทางตรงนี้นะคะโอกาสที่เขาอยากจะไปก็ยังค่อนข้างง่ายเพราะว่าCD ค่อนข้างสั้นแล้วพี่ๆทุกคนตอนนี้อยากจะถามแม่ก็คือตอนนี้ยังซื้อได้ไหมใช่ไหมคะที่เมื่อกี้ก็มีสมาชิกมีพี่หลายคนถามในห้องไลน์เลยเอ้ยยังซื้อได้ไหมซื้อได้หรือซื้อไม่ได้เราต้องมาวิเคราะห์จุดซื้ออีกทีนึงนะคะตอนนี้แค่อยากจะให้รู้ก็คือหุ้นตัวนี้ปกติถ้าเราเลือกหุ้นต้องเลือกยังไงนะคะที่ช่วงนี้ที่แม่พูดถึงบ่อยให้สมาชิกทุกคนที่มีเครื่องมือHomoly Chartต้องพยายามไปหาหุ้นที่ทะลุเครื่องเส้นสีขาวของHomoly Ringball แล้วต้องมีรายใหญ่มากกว่าสัก 50% หุ้นอย่างนี้ถึงจะไปได้ง่ายแล้วอีกทีนึงนะคะก็คือ CD ต้องมีช่องว่างเยอะๆหุ้นอย่างนี้ถึงจะไปได้ง่ายนะคะเลยก็คือถ้าเป็นสมาชิกนะคะตอนนี้นะคะแม่จะให้การบ้านไอ้การบ้านคืออะไรก็คือลองดูแนวต้านของปั้นปูอยู่ที่ไหนแนวต้านที่1คืออยู่ที่ไหนแล้วโอกาสที่เขาผันได้เยอะไหมแล้วแนวต้านที่2อยู่ที่ไหนนะคะสมาชิกทุกคนมีเครื่องมือสามารถเปิดมาดูกันเลยแล้วโอกาสที่เขาอยากจะทะลุเครื่องแนวต้านที่1สูงไหมคะอันนี้เป็นการบ้านให้สมาชิกทุกคนนะคะถ้ายังไม่ใช่สมาชิกถ้าเราอยากจะทำการบ้านก็สามารถลองคิดดูเอ้ยเราจะเป็นสมาชิกไหมแล้วมาวิเคราะห์ผลการได้เลยนะคะแล้วถ้าที่นี่มาดูเงินทวนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่มีสมาชิกคนนึงนะคะเขาซื้อเมื่อวันนี้ไอ้วันนี้เขาก็ยังซื้อเลยไอ้นาทีนี้เพราะว่าเขาส่งมาถามแม่ก็คือซื้อได้ไหมนะทะลุเครื่องแนวต้านมีเงินทวนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่แล้วซื้อเสร็จก็ขึ้นมา2วันเลยก็คือไม่เกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ขึ้นมาเยอะแค่ไหนเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ตอนนี้เป็นสัญญาณซื้อไหมนะคะเลยถ้าสัญญาณซื้อที่แม่ตอนนี้จะอยากจะอธิบายอีกทีนึงจุดซื้อตาม PBE ก่อนใช้ฟังก์ชันนี้มาหาจุดซื้อก็จะง่ายกว่านะคะ
จูเซอร์นะคะอย่างเช่นถ้าหุ้นที่ดีๆเขาก็จะมีจูเซอร์มาตลอดเลยจูเซอร์ก็คือกำลังเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งสีแดงแท่งเขียวใกล้ๆลิปปิ้งสีแดงกรณีอย่างนี้ก็เป็นจูเซอร์หรือว่าราคาทะลุครึ่งแนวต้านกรณีอย่างนี้ก็ทั้งเป็นจูเซอร์เลยเลยหุ้นที่ดีๆก็คือไม่ได้ก็คือมีจูเซอร์ให้เราตลอดก็คือไม่มีอะไรเพราะว่าคืออาจารย์เราซื้อไม่ทันก็คือไม่มีอะไรซื้อไม่ทันที่แม่พูดถึงบ่อยมีแต่ที่เราอยากซื้อหรือว่าไม่อยากซื้อเท่านั้นมีแต่ที่เราอยากจะขายหรือว่าไม่ขายเท่านั้นไม่มีอะไรเพราะว่าขายไม่ทันซื้อไม่ทันนะคะเลยถ้าหุ้นที่เห็นเขาทะลุครึ่งแนวด้านพี่ก็สามารถซื้อได้ไม่ต้องกลัวราคาสูงทะลุครึ่งแนวด้านถ้าเขาเป็นจุดซื้อก็ซื้อตามสัญญาณแล้วถ้าแท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดงถ้าเป็นสัญญาณซื้อก็ซื้อตามสัญญาณแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากจะได้ความสำเร็จที่สูงนะคะต้องพยายามให้เขามีเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่เข้ากรณีอย่างนี้หมายความว่าความสำเร็จที่เขาครึ่งก็จะสูงนะคะเลยถ้าเป็นสมาชิลงมาทำการบ้านตูนะคะการบ้านที่ให้พี่ๆทุกคนนะคะหุ้นตัวนี้บ้านปุนะคะแนวต้านถัดไปคืออยู่ตรงไหนสามารถใช้ซีดีมาดูได้เลยแล้วแนวต้านถัดไปแนวด้านที่1คือเท่าไหร่แนวด้านที่2คือเท่าไหร่สามารถลงดูเลยนะคะแล้วตัวที่2นะคะก็จะเป็นหุ้นที่อีออนนะหุ้นตัวนี้วันนี้แม่ก็ส่งกำไรในห้องสมาชินะแม่ก็มีอยู่นะคะหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้ที่แม่พูดถึงบ่อยนะคะที่หุ้นตัวนี้ตอนที่ขาดทะลุครึ่งอันนี้แม่ยังไม่ได้ซื้อแม่จำได้แม่ซื้อที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วก็ขายแถวๆไหนตอนเงินทุนไหลออกมาขายที่นี่ขายมานิดนึงแล้วค่อยทะลุครึ่งเส้นฮอมมารีลิงบอกทะลุครึ่งทำแป๊ะฮอมแม่ก็ซื้อกลับมาไอ้ซื้อมา2วันเองตอนนี้ก็กำไร10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเลยอันนี้เนาะก็คือเราอยากจะเล่นสั้นหรือว่าอยากจะเล่นยาวก็จะแล้วแต่สไตล์ของเราไม่ได้หมายความว่าเราซื้อแล้วเราจะถือนานแค่ไหนก็คือแล้วแต่สไตล์ของพี่ๆทุกคนแต่หุ้นตัวนี้นะคะก็คือที่แม่ซื้อมา2ครั้งก็คือซื้อประมาณแถวๆนี้นะคะแล้วเงินทุนไหลออกมาครั้งนึงทะลุครึ่งคอมเมนต์ลิงบอลก็เข้ามาอีกครั้งนึงถึงปัจจุบันนี้นะคะอันนี้คือที่แม่ซื้อหุ้นตัวนี้แล้วทำไมคือตอนที่ทะลุครึ่งคอมลิทะลุครึ่งทำแบ็คโฮลซื้อกลับมาเพราะว่าแห่งเขาซีดีตรงนี้ก็ทะลุครึ่งแนวด้านเอ๊ะแล้วถ้าต้านทานไปก็คือประมาณอยู่ที่แท่งนี้เอ๊ะเลยถึงจะกล้าซื้อแล้วหุ้นอย่างนี้นะคะเขาก็เป็นลิปปิ้งสีแดงด้วยแล้วก็ทะลุครึ่งคอมลิลิงบอลแล้วก็มีรายใหญ่เยอะเลยโอกาสที่เขาอยากจะไปก็ค่อนข้างสูงเลยก็คือวิธีที่แม่สอนใน YouTube หรือว่าวิธีที่แม่สอนตัวต่อตัวให้พี่ๆทุกคนน่ะแม่ก็เอามาเล่นหุ้นของตัวเองเหมือนกันเลยถ้าแม่ทำกำไรได้พี่ๆทุกคนถ้าเล่นตามนะคะก็มีโอกาสทำกำไรได้เลยที่สำคัญเราต้องการเชื่อสัญญาณมาซื้อขายนะคะเลยถ้าหุ้นตัวนี้ถ้าแนวด้านถัดไปนะคะลงดูแนวด้านก็จะอยู่ตรง CD แท่งนี้เป็นแนวด้านที่แข็งแกร่งไหมถ้า CD แท่งสีน้ำเงินถ้าไม่ได้แปะยาวมากก็จะหมายความว่าที่นี่เป็นแนวด้านไม่ได้แข็งแกร่งมากโอกาสที่เขาอยากจะทะลุครึ่งก็มีอยู่นะคะเลยแนวด้านที่1แล้วแนวด้านที่2ตรงทำแป๊ะโหตรงนี้เลยพี่ๆทุกคนสมาชิกทุกคนสามารถลงมาดูรายละเอียดกันเลยตอนนี้เงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่นะคะอันนี้คือหุ้นที่เล่าเป็นประสบการณ์ให้พี่ๆทุกคนก็คือแม่ซื้อยังไงแล้วขายยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ซื้อขายนะคะเลยพี่ๆทุกคนนะคะอยากจะซื้อขายหุ้นตัวไหนต้องวิเคราะห์กราฟให้รายละเอียดก่อนเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าใช้แต่ความคิดหรือว่าฟังแต่คนอื่นมาซื้อขายอย่างนี้ความเสี่ยงก็จะค่อนข้างสูงนะคะตัวถัดไปก็จะเป็น SCGP SCGP หุ้นอย่างนี้คือมีไทยชีแล้วก็มีทำแบล็คโฮลด้วยเงินทุนก็ไหลออกนะคะเลยระยะสั้นๆเขาก็จะไปไม่ค่อยได้ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวแม่จะเปิดหุ้นมาดูก็คือหุ้นของเราอะตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วมีหุ้นตอนนี้นะคะมีหุ้นหลายตัวที่ติดทำแบล็คโฮลที่ติดตรงนี้ด้วยเลยเดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูมีหุ้นตัวไหนบ้างที่เขาติดวงสีขาวทำแบล็คโฮลนะคะตีวงสีขาวก็หมายความว่าที่นี่เป็นจุดเปลี่ยนถ้าทะลุครึ่งได้เขาอยากจะครึ่งแล้วถ้าทะลุลงเราก็ต้องระวังหุ้นอย่างนี้ก็คือเขาหมายความว่าที่นี่อยู่ที่ช่วงเลิศทิศทางแล้วเงินทุนไหลออกเส้นสีม่วงออกจากแท่งแดงเลยหุ้นอย่างนี้เราก็ต้องระวังระยะสั้นๆก็คือยังมีความเสี่ยงเนาะแล้วถ้าเราอยากจะรับกลับมาก็ต้องพยายามให้เขาทะลุครึ่งขอบแขบแถวๆนี้ก่อนเราค่อยมาว่ากันนะคะเงินทุนยังไหลออกถ้าอยากจะให้เขาครึ่งได้ง่ายนะคะก็ต้องเป็นเงินทุนไหลเข้า
แต่ของเงินทุนไหลอ่อนเนาะแล้ว FM FM วันนี้ทะลุครึ่งแนวต้านไหมยังทะลุครึ่งแนวต้านไม่ได้เลยหุ้นตัวนี้ตอนเช้าขาวครึ่งตอนบ่ายลงแล้วตอนเช้านะคะแม่ก็เอาหุ้นตัวนี้คือเฟิร์บผู้ช่วยวิเคราะห์หุ้นนะคะนะถ้ากรณีหุ้นอย่างนี้ถามเขาก็คือซื้อได้ไหมนะคะลองมาดูถ้าพี่ให้พี่ทุกคนเฟิร์บวิเคราะห์หุ้นอย่างนี้ซื้อได้ไหมเราสามารถซื้อเยอะไหมหุ้นอย่างนี้เขาคือทะลุครึ่งเส้นสีขาวแล้วเป็นสัญญาณที่หนึ่งที่ตามที่แม่สอนก็คือต้องทะลุครึ่งเส้นสีขาวเป็นลิฟวิ่งสีแดงก็โอเคแต่เขาที่ไม่โอเคก็คือเขายังทะลุครึ่งแนวต้านตรงนี้ไม่ได้ถ้าหุ้นที่ทะลุครึ่งแนวต้านไม่ได้เขาก็จะลังปะนิดนึงไม่ได้หมายความว่าเขาครึ่งไม่ได้แต่กรณีหุ้นอย่างนี้ก็คือเขาจะต้องทะลุครึ่งแนวต้านเขาถึงจะมีโอกาสไปอีกถ้าทะลุแนวต้านไม่ได้เราก็ต้องระวังเขาก็คือมีโอกาสเหมือนที่นี่นะคะเลยถ้าหุ้นที่ตอนที่ยังทะลุครึ่งแนวต้านไม่ได้แม่ก็จะมี2แบบ1ก็คือน่าจะยังไม่แล่น2ก็คือต้องเซอร์น้อยๆนะคะเลยพี่ๆทุกคนนะคะลองดูถ้าเราอดทนไม่ได้เราก็ต้องรอให้เขาทะลุครึ่งแนวต้านก่อนถ้าเราอดทนได้นะคะเขายังทะลุครึ่งแนวต้านไม่ได้ก็สามารถซื้อบางส่วนแต่อันนี้เกี่ยวกับสำหรับคนที่สามารถถือหุ้นได้นะคะเลยมาดูถ้าหุ้นอย่างนี้แท่งเขียวใกล้ลิฟวิ่งแดงโอเคเงินทุนไหลเข้าแต่เขารายใหญ่ต่ำกว่า25เลยหุ้นตัวนี้นะคะเขาก็คือไม่ผ่านแนวต้านแล้วรายใหญ่น้อยเลยโอกาสที่เขาจะขึ้นเยอะๆเลยนะคะก็จะยังต้องมีเวลานิดนึงแล้วหุ้นตัวนี้นะคะลองดูเรื่องนิสัยหุ้นนิสัยหุ้นอย่างนี้เราชอบไหมเลยก็คือวิเคราะห์หุ้นตัวนึงนะคะจริงๆแล้วต้องวิเคราะห์หลายปัจจัยด้วยเลยถ้าพี่คนไหนถ้าเราอยากจะวิเคราะห์หุ้นให้รายละเอียดมากกว่านี้อยากจะมีวิธีเลือกหุ้นเลยมีวิธีวิเคราะห์หุ้นกันเลยนะคะก็สามารถติดต่อแม่เข้ามาให้แม่สอนตัวต่อตัวได้นะคะถ้ายังไม่ใช่สมาชิกก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ติดต่อแม่เรียนตัวต่อตัวได้แล้วถ้าเป็นสมาชิกแล้วนะคะสามารถนัดเวลากับแม่ได้หรือว่าก็คือลองจองวันอาทิตย์นะคะแต่วันอาทิตย์ตอนนี้ก็มีหลายคนละที่มาเรียนกับแม่ได้นะคะมาวิเคราะห์หุ้นกันเนาะแล้วถ้าหุ้นอย่างนี้เนาะก็คือวิเคราะห์จากอย่างนี้เลยนะคะแล้วตัวถัดไปคือ CPF CPF วันนี้ก็คือมีพี่คนนึงแม่เห็นเขาบอกว่าก็คือพอแตงนะคะเลยแม่ก็จะโทรไปคุยเขาก็ถืออยู่หุ้นตัวนี้นะคะก็คือตลาดครึ่งเขาก็ไม่ค่อยครึ่งหุ้นตัวนี้ตลาดลงเขาก็ลงตามเลยถ้าหุ้นอย่างนี้ถ้าเราถืออยู่โอกาสที่อยากจะทำกำไรก็จะค่อนข้างยากละเพราะว่าอะไรเปลี่ยนไปลิฟวิ่งเขียวแล้วแล้วก็ทะลุครึ่งแนวต้านยังไม่ได้แล้วที่ข้างล่างรายใหญ่เกือบไม่มีเลยถ้าเราถืออยู่หุ้นอย่างนี้เราคิดว่าคือเสียโอกาสไหมตลาดครึ่งมาตั้งเยอะแต่หุ้นตัวนี้ไม่ค่อยครึ่งแล้วก็ลองด้วยเลยที่ช่วงนี้ก็คือจะให้สมาชิกพยายามไปเลือกหุ้นที่มีรายใหญ่เยอะนิดนึงก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าหุ้นที่ไม่ค่อยมีรายใหญ่อย่างหุ้นอย่างนี้มีโอกาสไปไหมก็มีแต่เขาก็จะค่อนข้างน้อยแล้วปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวแล้วด้วยทะลุครึ่งคอมลิลืมบอลก็ไม่ได้เลยก็ค่อนข้างลังบาน นะคะเงินทุนก็ไหลออกด้วยเลยเราต้องพยายามตัดสินใจให้ดีๆต้องเล่นหุ้นแบบไหนถึงจะสามารถทำกำไรได้ต้องไปทีนะคะเราลงทุนหุ้นเราซื้อหุ้นเล่นหุ้นนะคะต้องไปคีย์ก็คือเราต้องการทำยังไงถึงจะสามารถทำกำไรในตลาดได้ต้องเลือกหุ้นแบบไหนแล้วปัจจุบันนี้คือความเสี่ยงตลาดความเสี่ยงสูงไม่สูงหุ้นที่เราเล่นความเสี่ยงสูงไม่สูงโอกาสที่เขาครึ่งมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราก็พออยู่ในใจต้องรู้นะคะต้องวิเคราะห์ให้เป็นเนาะแล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็นทูนะคะทูหุ้นตัวนี้เมื่อวันทะลุครึ่งเส้นขาวมานิดนึงแต่หุ้นตัวนี้นะคะเมื่อวานก็มีพูดถึงเหมือนกันก็คือเขาตอนนี้ทะลุครึ่งเส้นสีขาวมานิดนึงแล้วโอเคเงินทุนก็ไหลเข้าแต่เขาข้อเสียนิดนึงก็คือรายใหญ่ยังต่ำกว่ายังต่ำกว่า50เลยถ้าเขาอยากจะล่าเร็วๆนิดนึงก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขารายใหญ่ยังน้อยเลยถ้าหุ้นที่เขาครึ่งได้ก็คือต้องมีแท่งสีแดง MCD ที่ข้างล่างนะคะพยายามมากกว่า 50% โอกาสที่เขาอยากจะไปถึงจะง่ายนะคะแล้วถ้าหุ้นอย่างนี้อยากจะดูแนวต้านก็คือช่องว่างของหุ้นอย่างนี้เยอะไม่เยอะ CD เยอะไม่เยอะก็เปิดดูCD ได้เลยนะคะแนวต้านของหุ้นอย่างนี้อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ไปเยอะมากนะคะ
ก็ไม่ถือว่าไปเยอะมากเลยก็คือถ้าเขามีรายใหญ่มากนะคะโอกาสที่เขาอยากจะไปก็พอมีอยู่ลองติดตามสัญญาณวิเคราะห์รายละเอียดอีกทีนึงเลยนะคะถัดไปคือเจมาวันนี้ครึ่งเนาะแต่เขาครึ่งยังไงตอนนี้ก็ยังทะลุครึ่งขอบเขตนี้ไม่ได้เลยไม่ได้หมายความว่าเขาครึ่งวันนึงก็ถือว่าโอเคแล้วนะเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่ก็โอเคเลยพี่ๆทุกคนลองถามตัวเองว่าเคยอดทนถือหุ้นอย่างนี้ได้ไหมถ้าอดทนถือหุ้นอย่างนี้ได้ก็โอเคถ้าอดทนถือหุ้นไม่ได้หุ้นอย่างนี้เราก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงแล้วถ้าหุ้นอย่างนี้แนวต้านถัดไปก็จะเป็นไฮเก่าของเขาก็คือช่องว่างของหุ้นอย่างนี้ยังไม่ได้ไปเยอะมากแล้วถ้าเราลงคิดดูไหมก็คือถ้าเราอดทนถือหุ้นได้ไม่มีปัญหาพี่ๆทุกคนก็ตามสัญญาณเลยแล้วถ้าสมมติอดทนไม่ได้ต้องมาดูเขาจะทะลุเครื่องแนวต้านได้ไหมไอ้เลยก็คือบางทีเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนแล้วค่อยมาเล่นหุ้นไอ้ต้องถามตัวเองว่าชอบเล่นสั้นหรือว่าเล่นยาวไอ้แล้วหุ้นที่เหมาะกับเล่นสั้นเป็นกรณีแบบไหนหุ้นที่เหมาะกับเล่นยาวเป็นกรณีแบบไหนอันนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์กราฟด้วยนะคะเลยถ้าเจมาหุ้นตัวนี้ก็คือเขาตีแนวต้านแต่ก็คือเงินทุนไหลเข้ามีลายใหญ่ทั้งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดงนะคะถัดไปก็จะเป็น SGF SGF นะคะตอนนี้ก็ทะลุเครื่องเส้นขาวมามีเงินทุนไหลเข้ามีลายใหญ่นะคะแต่เขาเรื่องที่นิสัยหุ้นก็เป็นหุ้นที่สัพพะคล่องไม่ได้ไปเยอะมากเลยตามทนความเสี่ยงใต้หรือไม่มาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้นะคะหุ้นตัวนี้สัพพะคล่องไม่ได้ไปเยอะเนาะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเป็นสมาชิกแล้วลงเปิดซีดีลงดูข่าวซีดีเยอะไม่เยอะซีดีของหุ้นตัวนี้ก็คืออยู่ที่0.710.71ก็จะมีแท่งสีน้ำเงินค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะคะถัดไปอีกก็จะเป็น COTTO COTTO ตอนนี้กราฟก็ดูดีใช่ไหมทะลุครึ่งแนวต้านเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่นะคะแล้วถ้าต้านถัดไปนะคะอันนี้คือตูดอย่างนี้ก็โอเคละถ้าต้านถัดไปก็จะประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะ 1.52 1.52 แถวๆนี้นะคะแล้วถ้ากรณีหุ้นอย่างนี้นะคะสามารถลงดูนิสัยหุ้นของเขาเปิดดูก่อนนิสัยหุ้นของเขาก็เป็นหุ้นที่สภาพคล่องไม่ได้ไปเยอะมากเลยพี่ๆทุกคนท่านเล่นหุ้นอย่างนี้ก็ต้องระวังความเสี่ยงถ้าหุ้นเล่นแรงนะคะก็ต้องระวังเขาเรื่องสภาพคล่องก็คือเขาครึ่งลงค่อนข้างปั่นนะคะแล้วฮาน่าเป็นลิฟวิ่งเขียวอย่างเนาะเป็นลิฟวิ่งสีแดงแต่เขาเงินทุนไหลออกเส้นสีม่วงออกจากแท่งแดงลองดูนะคะเป็นหุ้นที่เหมาะกับที่แม่พูดถึงไหมหุ้นที่แม่พูดถึงนะคะก็คืออยู่บนเส้นสีขาวอยู่บนเส้นสีขาวไม่ผิดแต่เขาก็คือเงินทุนไหลออกแล้วรายใหญ่ต่ำกว่า50เลยเขาก็จะไปช้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยถ้าเราอยากจะก็คือได้ความสำเร็จสูงนิดนึงก็คือให้เขาครอบทุกอย่างหุ้นอย่างนี้ก็กรณีอย่างนี้ความสำเร็จที่เขาอยากจะขึ้นถึงจะสูงนะคะแล้วถ้าถัดไปก็จะเป็นดิลต้าถ้าดิลต้ายังทะลุครึ่งเส้นสีขาวไม่ได้รายใหญ่ก็น้อยเงินทุนก็ไหลออกนะคะเลยที่แม่พูดถึงอีกแล้วนะยังทะลุครึ่งเส้นขาวไม่ได้ก็พยายามไม่เลือกมัดรายใหญ่น้อยก็พยายามไม่เลือกถ้าเล่นหุ้นอย่างนี้เราก็จะต้องพยายามคืออดทนได้ถ้าอดทนไม่ได้ทำกำไรจากหุ้นอย่างนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะอีทีเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวแล้วเลยถ้าเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวแล้วก็จะพยายามไม่เล่นก็จะดีกว่าแล้วที่ข้างล่างนะคะก็คือรายใหญ่ต่ำกว่า25เส้นสีม่วงก็ออกจากแท่งแดงด้วยเลยไม่ก็บางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมหุ้นที่ดีๆมีเยอะขนาดนี้แล้วพี่ทุกคนก็ไม่ยอมขายหุ้นอย่างนี้ก็ถือมาเรื่อยๆเขาก็เปลี่ยนเป็นขาลงแล้วทำไมก็คืออยากจะถือนะคะเพราะว่าขาดทุนแล้วไม่อยากจะขายหรือว่าเพราะว่าอะไรไม่ขายนะคะพี่ทุกคนสามารถก็คือคอมเมนต์ที่ข้างล่างหรือว่าก็คือส่งแอดไลน์ของแม่เข้ามาคุยกันได้ทำไมถืออยู่หุ้นอย่างนี้ไม่อยากจะขายหรือว่าทำไมอยากจะซื้อหุ้นอย่างนี้นะคะอันนี้คือที่อีทีหุ้นตัวนี้แล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็นมิงมิงหุ้นตัวนี้จริงๆแล้วแม่ก็มีอยู่แต่ก็คืออย่าไปเล่าถึงตัวเองเยอะแหละมาดูนะคะถ้าหุ้นตัวนี้นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็คือหุ้นที่ติดทำแบ็คโฮลตอนนี้มี
เยอะมากนะคะที่เมื่อกี้ที่แม่พูดถึงก็คือหุ้นที่ติดทำแบ็คโฮนะคะเราต้องระวังเขาตอนนี้คือลงผ่านทำแบ็คโฮแล้วเงินทุนไหลออกเส้นสีม่วงออกจากแท่งแดงไอ้เลยก็คือระยะสั้นๆหุ้นอย่างนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเขาลงผ่านทำแบ็คโฮนะคะก็ต้องระวังเขาอย่าจะเลือกทิศทางนะคะเลื่อนทิศทางลงจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้นะคะที่แม่ซื้อที่เขาเพิ่งทะลุครึ่งเลยจากกำไรที่ค่อนข้างเยอะ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็เกือบหายไปค่อนข้างเยอะละแล้วมาดูเงินทุนไหลออกสมองออกจากแท่งแดงเนาะเลยหมายความว่าระยะสั้นๆ3ยันไม่ได้แปะดูดีนะคะลองดูหุ้นของเราระยะสั้นนะคะจริงๆแล้วมีหุ้นที่ในระยะสั้นติดทำแบ็คโฮมาหลายตัวเลยนะหุ้นตัวนี้ก็ติดทำแบ็คโฮที่นี่ TTCL ก็เหมือนกันติดตรงนี้ถ้าติดทางแบล็คโฮลก็หมายความว่าเขาอยากจะเตือนเราที่นี่เขาอยากจะเลือกทิศทางนะคะแล้วตรงนี้เงินเส้นสีม่วงก็ออกจากแท่งแดงเลยระยะสั้นๆหุ้นอย่างนี้ก็ต้องติดตามดูสามารถทะลุครึ่งวงสีขาวตรงนี้ได้ไหมถ้าทะลุได้ถึงจะมีโอกาสไปต่อได้นะIVL ก็มีสมาชิกกำไรเยอะมากนะคะนะที่นี่หุ้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งเก่งกว่าตลาดละนะคะเพราะว่าที่นี่ขาวครึ่งตลาดไม่ครึ่งแล้วก็คือเขาทะลุมาก่อนทะลุครึ่งแท่งสีเหลืองมาก่อนแต่ตลาดยังไม่ได้ทะลุครึ่งแท่งสีเหลืองเลยหุ้นอย่างนี้อย่างเช่นถ้าปั้นบู IVL หุ้นอย่างนี้ก็คือเร็วกว่าตลาดครึ่งไวกว่าตลาดละนะคะแล้วเงินทุนไหลเข้าแต่เส้นม่วงยังไม่ได้เข้ามาเท่านั้นเนาะสวัสดีสวัสดีวันนี้แห่งเขาก็ดูดีนะที่นี่เขาก็ทะลุครึ่งทำแบ็คโฮลแล้วก็ไปอีกแล้วถ้าตอนนี้ทะลุครึ่งแนวต้านแล้วเงินทุนไหลเข้ามีระยะลองติดตามให้ดีๆลองดูเขามีแนวต้านซีดีอยู่ตรงไหนถ้าเป็นสมาชิกแล้วลองมาดูรายละเอียดกันนะคะแต่ถ้ายังไม่ใช่สมาชิกพี่ๆทุกคนนะคะก็ต้องวิเคราะห์กราฟให้รายละเอียดก่อนแล้วค่อยไปซื้อขายนะคะลองดูบิวตี้เป็นยังไงบ้างบิวดี้บิวดี้ก็ทะลุครึ่งนะที่นี่ให้สมาชิกตามมาหลายทีแล้วทะลุครึ่งเส้นสีขาวเงินทุนไหลเข้ามีระยะแต่หุ้นตัวนี้ทำไมตัวนี้ยังช้านิดนึงก็คือเขาซีดีก็จะค่อนข้างเยอะค่อนข้างยาวถ้าซีดีเยอะกับยาวก็หมายความว่าเขาก็จะมีแนวด้านเยอะถ้ามีแนวด้านเยอะโอกาสที่เขาจะไปก็จะยากนิดนึงก็จะลังบาดนิดนึงนะคะแล้ว MTCMTC เป็นยังไงบ้างทะลุครึ่งแนวต้านไหมเงินทุนไหลเข้าไหมแล้วมีรายใหญ่ไหมนะคะเลยก็คือวิเคราะห์หุ้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดเยอะมากทำตามอินตี้มาวิเคราะห์เลยสัญญาณตอนนี้ให้เราทำอะไรเราก็ทำอะไรไปก็โอเคแล้วแล้วที่เมื่อกี้ที่แม่ก็มีสอนจุดเซอร์ด้วยจุดเซอร์ก็คือเปลี่ยนเป็นริบบิ้งสีแดงแท่งเขียวใกล้ๆริบบิ้งสีแดงทะลุครึ่งแนวต้านถ้าเหมาะกรณีอันใดอันนึงก็เป็นจุดเซอร์แล้วถ้ามีเงินทุนไหลเข้าด้วยแล้วก็มีรายใหญ่เยอะด้วยกรณีอย่างนี้จะหมายความว่ายิ่งดีโอกาสที่เขาอยากจะขึ้นจะยิ่งสูงแล้วถ้าซีดีค่อนข้างน้อยหรือว่าซีดีที่ข้างบนเกือบไม่มีเลยกรณีคนอย่างนี้โอกาสที่เขาอยากจะขึ้นก็จะค่อนข้างง่ายเลยลองดูนะคะก็คือเล่นหุ้นยากอย่างที่เราคิดไหมจริงๆแล้วเล่นหุ้นถ้าเรามีวิธีแล้วทำกำไรก็ไม่ได้แปลง่ายมากก็ไม่ได้แปลยากมากนะคะแต่ถ้าพี่ๆทุกคนนะคะถ้าไม่มีเครื่องมือก็ไม่มีวิธีซื้อขายยังไงเลือกหุ้นก็ไม่ปันแล้วก็อ่านกราฟก็ไม่ค่อยแปลงก็ฟังแต่คนนี้พูดคนนั้นพูดน่าจะค่อนข้างยากเพราะว่าเราฟังยิ่งเยอะนะคะยิ่งตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ใครพูดถูกใครพูดผิดนะคะเลยเราต้องมีวิธีมีหลักการของตัวเองต้องการซื้อขายยังไงต้องการเลือกหุ้นยังไงนะคะเลยถ้าพี่ๆทุกคนถ้าอยากจะเรียนก็ติดต่อแม่เข้ามาได้เนาะโอเคอันนี้คือหุ้นที่พี่ทุกคนถามก็ถามมาหลายทีก็ดูมาเยอะเนาะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะเปิดเข้ามาดูหุ้นที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์นี้หนึ่งนะคะเข้ามาดูที่ทองชาไทยแล้วไล่ดูหุ้นในท็อปเกนเนอร์นี้หนึ่งมาที่เปอร์เซ็นต์ชันแล้วก็คลิกขวาอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์อย่างเช่น CHOW นะคะหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ครึ่งก็ครึ่งเยอะลงก็ลงเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เขาทะลุครึ่งแนวต้านที่นี่แล้วถ้าต้านถัดไปก็คือไฮเก่าของเขาเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่นะคะก็ทะลุครึ่งของมันลิงบอลด้วยนะ
แล้วถ้าตัวนี้ UMI นะที่นี่ก็ทะลุเครื่องลิงบอลเงินทุนไหลเข้ามีไหลใหญ่นะคะที่นี่ก็ทะลุเครื่องแนวต้านละแต่ถ้าหุ้นอย่างนี้ก็จะเรียกว่าหุ้นที่เล็กๆนะคะหุ้นค่อนข้างปั่นหุ้นปั่นนะคะก็คือสภาพคล่องก็จะไม่ได้ไปเยอะมากก็คือคนซื้อขายไม่ได้ไปเยอะมากนะคะอันนี้หุ้นที่นะพี่ๆทุกคนก็สามารถมาวิเคราะห์ดูเลยนะคะทะลุเครื่องแนวต้านเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่นะคะไล่ถัดไปไม่มีสภาพคล่องผ่านไปก่อนเนาะอันนี้คืออีออนพูดถึงไปแล้วเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่นะคะสีชายเหรอสิริชายเหรอก็เป็นหุ้นที่ครึ่งๆลงๆก็จะค่อนข้างเข้าใจยากครึ่งแล้วกลับไม่มีละครึ่งแล้วก็คือทำกำไรจากเขาก็จะค่อนข้างยากนะคะต้องอดทนเถอได้จริงๆถึงจะสามารถเล่นหุ้นอย่างนี้ได้นะคะถัดไปอีกนอกวันนี้ก็จะกำไรเยอะแล้วก็ย่องลงมาแล้วหุ้นอย่างนี้ก็เป็นหุ้นที่สภาพคล่องก็น้อยนะคะเลยถ้าเล่นก็ต้องระวังเหมือนกันหุ้นตัวนี้ APU นะคะทะลุครึ่งต้านตรงนี้ไหมคะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่นี่เงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่นะคะเลยจริงๆแล้วหุ้นที่เราสามารถเล่นได้ก็ยังเยอะอยู่นะคะเลยไม่ได้หมายความว่าก็คือตลาดน่ากลัวแล้วหลายวันไม่ครึ่งแล้วก็จะไม่รู้ทำยังไงดีเอ้ก็ทำตามสัญญาณซื้อขายเลยนะคะหุ้นตัวนี้นะคะ STARK ช่วงนี้ก็มีพูดถึงบ่อยเขาก็จะครึ่งๆลงค่อนข้างบ่อยก็คือค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะคะเลยถ้าพี่คนไหนถ้าเรารู้สึกทุนความเสี่ยงไม่ค่อยได้ก็จะต้องระวังความเสี่ยงของหุ้นอย่างนี้นิดนึงถ้าโอเคก็จะมาตามสัญญาณเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่ก็ทะลุครึ่งเส้นขาวก็สัญญาณดีทุกอย่างแค่เขาไม่ค่อยมีแพทเทิร์นเท่านั้นนะคะปั้มปูกลับมาอีกแล้วถัดไป OTO ก็เป็นหุ้นที่ทะลุต้านแล้วก็ครึ่งแล้วครึ่งอีกครึ่งแล้วครึ่งอีกเลยถ้าบางทีซื้อหุ้นนะคะไม่เกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ครึ่งถึงไหนแล้วอย่างเช่นดิวดาใช่ไหมคะเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้เขาเป็นสัญญาณซื้อไหมเป็นแพทเทิร์นที่ยังไปได้ไหมนะคะที่นี่ทะลุครึ่งทำแบล็คเฮลทะลุครึ่งแท่งเหลืองเงินทุนไหลเข้ามีไหลใหญ่นะคะถัดไปอีกหุ้นตัวนี้IMOS นะคะแต่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องผันดีกว่าซิงเกิลนะซิงเกิลทะลุครึ่งต้านแถวๆนี้นะทะลุครึ่งเราก็มาตามสัญญาณก็โอเคแล้วเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือคนที่อยากจะซื้อนะคะไม่เกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ครึ่งเยอะแล้วไม่กล้าซื้อถ้าเขามีสัญญาณซื้อก็ตามสัญญาณเลยนะคะถัดไปอันนี้ก็จะพูดถึงไปแล้วหุ้นตัวนี้อมันนะก็มีสมาชิกที่มีอยู่นะทะลุต้านตรงนี้ทะลุต้านตรงนี้นะแนวต้านถัดไปคือไฮเก่าของเขา 3.8 3.9 แถวนี้เงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่เยอะนะคะถัดไปอีก CWT นะคะแท่งเขียวใกล้ลิฟวิ่งแดงเงินทุนไหลเข้าแต่ขับรายใหญ่น้อยนะคะอันนี้คือหุ้นอยู่ในท็อปเกนเนอร์ถ้าเป็นสมาชิกลองไล่ดูนะคะแล้วถ้าตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่มาสแกนหุ้นนิดนึงนะคะอันนี้คือหุ้นอยู่ในท็อปเกนเนอร์ลงไล่ดูจากแถวๆนี้ก่อนนะแล้วถ้าที่นี่นะคะเดี๋ยวแม่มาดูหุ้นเรามาสแกนหุ้นกันนะคะเพราะว่าหลายวันไม่ได้สแกนหาหุ้นแล้วลงมาหาหุ้นที่แท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดงแล้วมีรายใหญ่มากกว่า25มาตรงที่ logical filter แล้วเปลี่ยนเป็นHPOS VAR 1มากกว่า VAR 2มากกว่า VAR 2นะคะแอดเข้ามาแล้วถ้า VAR 2มากกว่าแมงไลก็แอดเข้ามานะคะ VAR 1 Overturning แล้วก็แอดเข้ามาแล้วถ้าที่นี่เปลี่ยนแปลง MCD มากกว่า25มากกว่า Value 25แล้วก็แอดเข้ามาอันนี้ก็จะคือหุ้นที่สักกันออกมาคือแท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งแดงแล้วก็มีรายใหญ่มากกว่า 25% ด้วยนะคะนะกรณีหุ้นอย่างนี้ก็จะสแกนหาหุ้นให้เราได้เลยแต่อย่าเริ่มนะคะต้องไปดูข่าวทะลุครึ่งแนวต้านยังแล้วถ้ายังทะลุครึ่งแนวต้านไม่ได้เราต้องถามตัวเองว่าอดทนถือหุ้นได้ไหมถ้าอดทนไม่ได้ก็ต้องรอให้ข่าวทะลุครึ่งแนวต้านถ้าอดทนถือได้เราก็ตามสัญญาณนะคะ
สามารถสแกนหาหุ้นแท่งเขียวไกลีบินแตกมีรายใหญ่มากกว่า25ลองดูเลยนะคะถ้าเป็นสมาชิกแล้วลงสแกนหาหุ้นอย่างนี้ได้เลยนะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเลยพี่ๆทุกคนลงสแกนหาหุ้นดูการอีกทีนึงทำการบ้านเพื่อวันไหนอะเพื่อวันจันทร์สิใช่ปะใช่นะที่นี่หุ้นตัวนี้PTT เมื่อวานพูดถึงแล้วเขาตรงนี้ก็จะมีCD ค่อนข้างเยอะเลยพี่ๆทุกคนก็ต้องมาวิเคราะห์ CD แนวต้านนิดนึงนะคะอันนี้คือหุ้นที่สแกนจากแท่งเขียวใกล้ๆลิปปิ้งสีแดงวิเคราะห์ถึงเท่านี้นะคะถ้าพี่ๆทุกคนตอนนี้ถ้าสนใจซอฟต์แวร์ของ Homely นะคะแล้วอยากจะรู้คือมีผลไหมนะลองดูอย่างเช่นปั้นบูมีสมาชิกสแกนเยอะมากหุ้นตัวนี้นะคะที่แม้ครั้งแรกเซอร์ก็ประมาณ7จู2กว่าแล้วก็เซอร์เพิ่งมาเรื่อยๆนะคะนะพี่เขาก็ได้เยอะเนาะเลยก็เป็นนะอาจารย์ที่สอนเหมือนกันเลยนะคะนะที่นี่เนาะปั้นปูก็มีเยอะเวิร์กก็มีนะคะแต่เรามาดูเวิร์กเป็นยังไงบ้างแล้วนะเวิร์กกลับมาดูอีกทีนึงเวิร์กก็ติดทำแบล็คฮอลแล้วก็ติดแท่งสีเหลืองเลยหุ้นอย่างนี้เงินทุนไหลออกระยะสั้นๆก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงนะคะหุ้นตัวนี้ตอนที่เมเซอร์น่าจะตรงนี้แล้วถ้าที่นี่ก็ระยะสั้นๆก็ต้องระวังความเสี่ยงนะคะเลยก็คือเวิร์กหุ้นอย่างนี้แล้วแต่ที่เราอยากจะเล่นสั้นหรือว่าอยากจะเล่นยาวนะคะถ้าเล่นสั้นก็ต้องระวังความเสี่ยงในระยะสั้นนะคะอันนี้คือกำไรที่สมาชิกส่งมาค่อนข้างเยอะ IVL Ming ใช่ไหมแล้วถ้าที่นี่ก็มี LHPTT นะท็อปว่าก็ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วนะที่นี่ป้านบูอันนันมิงนะอันนี้เนาะดิลด้าเวิร์กไคแป้งป้านบูมีเยอะอยู่เลยเยอะมากเลยถ้าพี่ๆทุกคนลองดูถ้าเราคิดว่าก็คือตอนนี้ตลาดครึ่งเยอะขนาดนี้เรายังไม่ค่อยกำไรหรือว่ากำไรน้อยหรือว่ายังขาดทุนอยู่พี่ๆทุกคนก็ลองหาวิธีมาดูอีกทีนึงก่อนก็ได้นะคะอันนี้คือกำไรที่สมาชิกที่ส่งมาเลยนะคะเลยถ้าพี่ๆทุกคนอยากจะมีเครื่องมือช่วยเราเล่นหุ้นนะคะไม่อยากจะเฝ้าจอเยอะหรือว่าก็คือไม่อยากจะซื้อใครไปหรือว่าวิเคราะห์หุ้นไม่เป็นยังไงก็สามารถติดต่อแม่เข้ามาได้เลยถ้าสนใจอยากจะเรียนแบบรายละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถจองสัมมนาของเราเข้ามาเรียนได้สัมมนาของเราก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์ไป 2-4 โมงเย็นถ้าสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็เล่าถึงประมาณแค่นี้ละมีคำถามอะไรบ้างก็ติดต่อมานะคะแล้วที่นี่นะคะก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยแม่กดไลค์แล้วกดแชร์เนาะถ้ามีเพื่อนดันหวนก่อนแนะนำเพื่อนเข้ามาเรียนการนะคะโอเคแล้วสุดท้ายขอให้พี่ๆทุกคนดันหวนแล้วกำไรทุกคนนะคะมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ